بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสุขความเจริญความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่เราได้มาพบปะพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาในวันนี้หัวข้ออาจจะดูดุนิดนึงนะครับก็คือหัวข้อในเรื่องของผลร้ายของการทำในสิ่งที่เป็นบิดอะห์หรือแปลภาษาไทยว่าในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมของศาสนาซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยนะครับมันก็คงจะเป็นเรื่องยากที่เราจะทำความเข้าใจกันภายในระยะเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงแต่สิ่งที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ก็คือในเรื่องของการปูพื้นฐานให้พวกเรารู้จักกับคำว่าบิดอะห์ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับคำว่าซุนนะห์หรือแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเข้ามาสู่การเป็นมุสลิมนอกเหนือจากความเชื่อที่อยู่ในหัวใจก็คือในเรื่องของการกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ในเรื่องของการที่เราปฏิญาณตนว่าเรานั้นเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคำกล่าวปฏิญาณตนนะครับที่มุสลิมทุกคนจะต้องกล่าวก็คือคำว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮมีด้วยกัน2ประโยคนะครับประโยคแรกก็คือการที่เรากล่าวยืนยันปฏิญาณตนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮความหมายก็คือว่าไม่มีลามะบูดันบิฮักกินอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าไม่มีสิ่งที่ถูกเคารพไม่มีสิ่งที่ถูกสักการะที่ถูกต้องอื่นใดนอกจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นรอซูลของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความหมายก็คือว่าวะลามัตบูอันบิฮักกินอิลลารอซูลิลลาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่มีผู้ที่ถูกปฏิบัติตามอย่างแท้จริงนอกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งผมเชื่อนะครับว่าคงไม่มีใครที่จะปฏิญาณตนมากกว่านี้นอกจากบางกลุ่มชนที่ถือว่าพวกเขาเหล่านั้นหลุดออกจากกรอบของศาสนาอิสลามที่พวกเขากล่าวนะครับว่าวะอันนะอาลียันวะลียุลลอฮ์ท่านอาลีนั้นเป็นวะลีนะครับวะซีเป็นผู้ที่ได้รับการสืบทอดได้รับการสั่งเสียจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องกล่าวปฏิญาณตนด้วยกับ2คำปฏิญาณนี้เพราะฉะนั้นคำกล่าวปฏิญาณตนแรกก็คือในเรื่องของการที่เราปฏิเสธพระเจ้าจอมปลอมทั้งหมดและรวมถึงการที่เราปฏิเสธที่จะนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮและประโยคที่สองก็คือการที่เราปฏิเสธในการที่จะปฏิบัติตามบุคคลหนึ่งบุคคลใดแม้ว่าบุคคลนั้นจะมีความประเสริฐสักแค่ไหนนอกเหนือจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ของเราสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการที่เราปฏิเสธ
ที่จะปฏิบัติตามบุคคลหนึ่งบุคคลใดนอกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำว่าบิดอะห์หรือสิ่งที่เรียกว่าอุตริกรรมของศาสนาเนี่ยเป็นคำที่เราคงได้ยินได้ฟังกันมาเสมอซึ่งบางครั้งคำพูดนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราพูดออกไปเนี่ยคนที่ถูกหุกกลมหรือถูกตัดสินหรือพฤติกรรมใดก็ตามแต่นะครับที่ถูกกล่าวว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นบิดอะห์หรืออุตริกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังเพราะคำว่าบิดอะห์มันตรงข้ามกับอะไรซุนนะเพราะการกล่าวปฏิญาณตนของเราก็คือในเรื่องของเราปฏิญาณตนว่าเราจะต้องปฏิบัติตามใครท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นสิ่งหรือรูปแบบการปฏิบัติตามท่านนบีเราเรียกเป็นซุนนะเพราะฉะนั้นการกระทําใดก็ตามแต่ที่มันตรงข้ามหรือถูกตัดสินว่ามันเป็นบิดอะห์แสดงว่าเรากําลังปฏิเสธกะลิมะฮ์ชาฮาดะห์ของเราอันตรายไหมอันตรายซุนนะห์คืออะไรเวลาที่เราเรียนศาสนาเนี่ยนะครับตั้งแต่ที่ผมเรียนตั้งแต่มาเริ่มเรียนศาสนาประโยคแรกที่เราจะต้องท่องจำและทำความเข้าใจก็คือคำว่าซุนนะคำว่าซุนนะเนี่ยหมายความว่ามาอูดีฟะคือสิ่งที่ถูกพาดพิงมาอูดีฟะอิลันนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมเราต้องเข้าใจคำว่าซุนนะก่อนเพราะถ้าเราเข้าใจคำว่าซุนนะเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่ตรงข้ามคือบิดอะห์มาอูดีฟะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกพาดพิงไปยังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินกาวลินไม่ว่าจะเป็นคำพูดซัลลูกะมารออัยตุมูนีอุซัลลีพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนกับที่พวกท่านเห็นหรือรู้ว่าฉันละหมาดแบบไหนคูซูอันนีมานาซีกะกุมพวกท่านทั้งหลายจงยึดเอารูปแบบการปฏิบัติฮัจญ์ของฉันคำพูดของท่านนบีคำสั่งของท่านนบีคำห้ามของท่านนบีเราเรียกเป็นซุนนะมาอูดีฟะอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินกาวลินคำพูดเอาฟิอะลินการปฏิบัติสิ่งที่ท่านนบีปฏิบัติสิ่งที่ท่านนบีกระทำนั่นก็คือซุนนะเหมือนกับที่ท่านนบีเวลาที่ท่านนบีละหมาดท่านนบีไม่ได้มาสอนนะว่าละหมาดต้องทำ1 2 3 4 5ทั้งหมดไม่ใช่ท่านนบีบอกในสิ่งที่เป็นหลักแต่ท่านนบีปฏิบัติให้เหล่าบรรดาซอบะห์เห็นท่านนบีตักบีรแบบไหนยกมือแค่ไหนซอบะห์เห็นการกระทำของท่านนบีแล้วก็นำมาถ่ายทอดท่านนบีรุกวะแบบไหนมือของท่านนบีวางที่ไหนเวลาสูญท่านนบีทำอย่างไรสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเวลาที่ประกอบพิธีฮัจญ์ท่านนบีเริ่มคล้องอิหรอมที่ไหนท่านนบีพูดไม่ต้องคล้องอิหรอมที่นี่ไม่ใช่ท่านนบีปฏิบัติสิ่งที่ท่านนบีปฏิบัติให้กับเหล่าบรรดาซอบะห์เห็นเราเรียกว่าเป็นซุนนะมินกาวลินเอาฟีอะลินเอาตักรีรินหรือสิ่งที่ท่านนบียอมรับความหมายคืออะไรคือสิ่งที่ท่านนบีไม่ได้พูดคือสิ่งที่ท่านนบีไม่ได้กระทำแต่ท่านนบีรู้หรือเห็นการกระทําของซอฮาบะห์และท่านนบีก็ยอมรับยกตัวอย่างเวลาเห็นตัวอย่างนี่ชัดครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านนบีละหมาดและหลังจากที่ท่านนบียืนขึ้นจากการรุกัวเวลาเรายืนจากการรุกเรากล่าวว่าไงนะซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะท่านนบีก็ได้ยินเสียงซอฮาบะห์คนหนึ่งรู้กลัวซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันบารพอละหมาดเสร็จท่านนบีถามเมื่อกี้ใครกล่าวคำพูดนี้พวกเราเชื่อไหมพอนบีถามซอฮาบะห์นิ่งหมดเลยเพราะอะไรเพราะซอฮาบะห์รู้ว่าการกระทำที่ไม่ได้ถูกกระทำจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามซอฮาบะห์ไม่มีใครตอบท่านนบีสักคนหนึ่งเมื่อกี้ใครพูดประโยคนี้นบีถามซอฮาบะห์เงียบนบีถามครั้งที่สองซอฮาบะห์
เงียบไม่กล้าตอบเพราะกลัวว่าจะถูกดุจะถูกท่านนบีดุหรือกลัวว่าเรื่องราวที่เขากระทำเนี่ยจะถูกพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานกุรอานลงมาเตือนขนาดนั้นเลยนะท่านนบีกล่าวครั้งที่3นบีบอกว่าฉันอยากจะรู้ว่าใครกล่าวประโยคนี้เพราะฉันเห็นมาลาอิกะห์แย่งมาบันทึกคำกล่าวนี้ซอฮาบะห์ก็เลยคนที่กล่าวก็บอกฉันเองยารอซูลุลลอฮ์การยอมรับตรงนี้ของท่านนบีเราถือว่าเป็นซุนนะแต่ถามปัจจุบันสมมติว่ามีใครสักคนบอกว่าฉันอยากที่จะคิดในสิ่งที่ดีอยากที่จะทำในสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่ดีในสิ่งที่ท่านนบีไม่ได้ปฏิบัติซอฮาบะห์ไม่ได้ปฏิบัติได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรทำไมจะไม่ได้มันสิ่งที่ดีคำถามแล้วใครมายอมรับการกระทำของท่านเพราะในยุคสมัยซอฮาบะห์ทำขนาดทำแล้วนะทำพอนบีถามกล้าตอบไหมกลัวอะไรกลัวว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะไปค้านหรือสิ่งที่ทำกำลังจะเป็นสิ่งที่ถูกตำหนิพอท่านนบีกล่าวว่าคำพูดนั้นได้รับการบันทึกจากมาลาอิกะห์ก็กลายเป็นซุนนะห์กาลินฟิอลินเอาตักรีรินเอาซีฟาตินลักษณะซุนนะห์เนี่ยรวมถึงคุณลักษณะของท่านนบีคอลกี้ยะรูปลักษณะซุนนะห์ท่านนบีเป็นคนรูปร่างแบบนี้ท่านนบีไว้ผมแบบนี้เพราะนั้นถ้าเราแต่งตัวเราไว้ผมหรือเราปฏิบัติตัวเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เป็นอาจจะเป็นลักษณะเฉพาะของท่านอย่างเช่นการสวมสารบันการสวมสารบันถามว่าการสวมสารบันเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เป็นอาดะหรือเป็นเรื่องปกติของชาวอาหรับชาวทะเลทรายเพราะอะไรเพราะสารบันที่เขาสวมเนี่ยมันมีประโยชน์ในการป้องกันจากทรายแล้วก็ลมแต่เป็นสิ่งที่ท่านนบีสวมรูปแบบการสวมสารบันของท่านนบีถ้าเราทำโดยมีความมุ่งหวังว่าเพื่อที่จะเป็นความรักของเราที่มีต่อการปฏิบัติการสวมสารบันของท่านนบีนั่นคือซุนนะห์เราได้รับผลบุญเอาซิฟตินคอลกียะเอาคุลกียะหรือแม้แต่มารยาทของท่านนบีท่านนบีเวลาเดินเนี่ยจะเดินช้าๆนะครับไม่ได้เดินรีบเร่งและก็ไม่เดินช้ามากเดินปกติจะเดินเป็นคนที่เดินตัวตรงเวลาที่ท่านนบีพูดใบหน้าเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะนั้นลักษณะตรงนี้เนี่ยถ้าเรานำมาสู่การปฏิบัติแล้วมีความเชื่อว่านี่คือซุนนะห์ของท่านนบีนี่คือรูปแบบนี่คือมารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรานำมาสู่การปฏิบัติเราได้รับผลบุญการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นสิ่งที่เรารู้หนึ่งเรารู้จักซุนนะสองการปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะทำให้เราได้รับผลตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองอย่างด้วยกันประการที่หนึ่งผลบุญในการปฏิบัติตามท่านนบีประการที่สองผลบุญในการปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นความดีพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงครับมันยาอับินฮาสนาจิใครก็ตามที่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพราะสุนนะท่านนบีมีไหมเป็นสิ่งที่เลวไม่มีสิ่งที่เป็นสุนนะท่านนบีเป็นสิ่งที่ดีหมดเลยการถือสุนนะในวันจันทร์วันพฤหัสการละหมาดในยามค่ำคืนการละหมาดสุนัตก่อนและหลังจากละหมาดฟัดดูดีไหมดีการพูดจากับบุคคลอื่นด้วยกับคำพูดที่ดีดีไหมการยิ้มแย้มแจ่มใสดีไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสุนัตท่านนบีเป็นสิ่งที่ดีหมดเลยพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลกล่าวมันยาอับินฮาสนาจิใครก็ตามที่นำมาด้วยกับความดีฟะละฮูอัชรออัมซาลิฮาเขาได้รับการตอบแทน10เท่า2อย่าง2เขาเรียกว่า2เท่าเลยนะปฏิบัติตามซุนนะห์ได้รับ2เท่า1ได้รับผลบุญของการปฏิบัติตามซุนนะห์เนื่องจากความรักของเราที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและประการที่2ได้รับผลบุญอันเนื่องมาจากการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนี่แหละครับเรียกว่าการฟื้นฟูหรือการแสดงออกในสิ่งที่เป็นความรักต่อท่านนบีอย่างแท้จริง
ม่ได้เป็นการแสดงออกด้วยกับการเฉลิมฉลองเพียงแค่วันใดวันหนึ่งหรือไม่ใช่การแสดงออกด้วยกับการมานั่งล้อมวงกันซิกรุลลอแล้วก็กล่าวถึงชีวประวัติของท่านนบีเพียงแค่วันเดียวในรอบปีแล้วก็แยกย้ายไม่ใช่ความรักที่มีต่อท่านนบีก็คือในเรื่องของการปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือซุนนะสิ่งที่ตรงข้ามเรียกว่าบิดอะบิดอะคืออะไรบิดอะเนี่ยในภาษาไทยเราให้ความหมายว่าอุตริกรรมคำว่าอุตริคืออะไรทำในสิ่งที่ไม่มีแบบอย่างมาก่อนคำว่าบิดอะเนี่ยนะครับความหมายในเชิงภาษาเนี่ยเขาบอกว่าอัลอิคติรออูมินกอยรีมีซาลินซาบิกินอิคติรอคือการคิดคือการประดิษฐ์คือการกระทำในสิ่งที่ไม่มีรูปแบบมาก่อนในกุรอานเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าบะดีอุสซะมาวาติวัลอัรเอ๊ะอัลเลาะห์ทำบิดอะห์เหรอไม่ใช่บะดีแปลว่าอะไรคือการสร้างบะดีอุสซะมาสร้างชั้นฟ้าวัลอัรและก็สร้างแผ่นดินโดยที่ไม่มีรูปแบบมาก่อนโดยที่เดิมไม่มีท้องฟ้าและก็ไม่มีแผ่นดินพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเราเรียกการสร้างชั้นฟ้าและก็หน้าแผ่นดินของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเป็นบิดอะห์ในเชิงภาษาอย่างเช่นในอายะห์กุรอานอีกอย่างหนึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่ามากุนตุบิดอะห์มินัรรุซุลคำกล่าวของท่านนบีมากุนตุพระองค์กล่าวว่าฉันไม่ใช่เป็นบุคคลแรกที่เป็นบิดอะห์มินัรรุซุลจากบรรดารอซูลหมายความว่าไงหมายความว่าฉันไม่ใช่เป็นคนแรกที่มาเรียกร้องไปสู่การให้เอกภาพต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีไม่ใช่บุคคลแรกแต่มีบรรดารอซูลมีบรรดานบีก่อนหน้าฉันที่มาเรียกร้องไปสู่สิ่งต่างๆเหล่านี้บรรดานบีบรรดารอซูลทั้งหมดที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาเพื่ออะไรอันอิบูดุลลอฮ์วะจะตะนิบุตตอกูตมาเพื่อที่จะให้เราอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและออกห่างจากบรรดาตอกูตสิ่งที่เป็นจะเวททั้งหลายเพราะนั้นคำว่าบิดอะห์จึงมี2ความหมายความหมายที่1ก็คือความหมายในเชิงภาษาทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกคิดที่ถูกประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางโลกหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางศาสนาเราเรียกเป็นบิดอะห์ทั้งหมดการสร้างรถยนต์เป็นบิดอะห์ไหมเมื่อก่อนมันไม่มี iPad โทรศัพท์มือถือเป็นบิดอะห์ไหมเป็นเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางโลกหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนาเราเรียกเป็นบิดอะห์ทั้งหมดแต่ความหมายที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นบิดอะห์ในเรื่องของศาสนาบิดอะห์ในเรื่องของทางโลกเป็นสิ่งที่อนุญาตเพราะถ้าไม่มีบิดอะห์ในเรื่องของทางโลกลำบากจะไปไหนมาไหนก็จะต้องเดินเท้าจะต้องใช้สัตว์เหมือนเมื่อก่อนเพราะนั้นคือบางคนเนี่ยไม่เข้าใจเวลาเราพูดถึงสิ่งที่เป็นบิดอะห์พูดถึงเป็นสิ่งที่เป็นซุนนะห์เขาจะบอกว่าอ้าวปฏิบัติตามซุนนะใช่ไหมทำไมไปมักกะไม่ขี่อูฐไปล่ะคือไม่เข้าใจไงไอการขี่อูฐเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องทางโลกทำไมขี่เครื่องบินทำไมเป็นเรื่องทางโลกไงเรื่องทางโลกเรียกว่าเป็นบิดอะห์แต่เป็นสิ่งที่อนุญาตแต่บิดอะห์ในเรื่องของศาสนาเป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามใครห้ามอาจารย์ไม่ได้ห้ามแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามในหะดีษที่รายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงอาอิชะห์ได้กล่าวนะครับว่ากอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าอียากุวัลมุฮดะซาตินอุมูรท่านหญิงอาอิชะห์ได้กล่าวนะครับว่ามันอะห์ดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮูฟะฮุวะรัดดุนท่านหญิงอาอิชะห์ได้รายงานว่าท่านนบีได้กล่าวว่าใครก็ตามที่คิดประดิษฐ์
ฟีอัมรินาฮาดาในเรื่องราวของศาสนาไม่ได้เรื่องราวของโลกดุนยานะในเรื่องของศาสนามาไลซามินหูในสิ่งที่ไม่มีรูปแบบในสิ่งที่ฉันไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่ฉันไม่ได้ยอมรับในสิ่งที่ฉันไม่ได้พูดในสิ่งที่ฉันไม่ได้กระทำฟาหัวรอดดุนการกระทำของพวกเขาเหล่านั้นเป็นไงถูกปฏิเสธเพราะนั้นบิดอะห์มีสองลักษณะบิดอะห์ในเรื่องของภาษาก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้แม้แต่บิดอะห์ในเรื่องของภาษาก็มีสองรูปแบบนะครับคือบิดอะห์ที่ดีแล้วก็บิดอะห์ที่เลวเรื่องทางโลกมีเรื่องบิดอะห์ทุกอย่างพวกเราคิดว่าดีหมดเลยไหมไม่ใช่ยาเสพติดดีไหมเมื่อก่อนมีไหมไม่มีแต่ถูกนำมาถูกคิดทำให้เป็นสิ่งที่เกิดผลร้ายต่อร่างกายของมนุษย์เป็นสิ่งที่เลวเพราะนั้นบิดอะห์แม้แต่ในเรื่องของภาษาก็มีสองลักษณะมีทั้งบิดอะห์ที่ดีอย่างเช่นในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการเดินทางมีการคิดในเรื่องของยานพาหนะในเรื่องของเทคโนโลยีต่างสิ่งต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีถ้าเราใช้อย่างถูกต้องมันก็มีบิดอะห์ในเรื่องของทางโลกที่เป็นบิดอะห์ที่เลวเช่นเดียวกันอย่างเช่นในเรื่องของยาเสพติดอย่างเช่นในเรื่องของการพนันเนี่ยบิดอะห์หมดเลยแต่ในเรื่องของศาสนาบิดอะห์ในเรื่องของศาสนาเป็นสิ่งที่เลวทั้งหมดบิดอะห์ในเรื่องของดุนยามีทั้งดีและมีทั้งไม่ดีแต่บิดอะห์ในเรื่องของศาสนาไม่ดีทั้งหมดนะครับเพราะอะไรเพราะประการที่หนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีหลักการพื้นฐานของศาสนารองรับประการที่สองเป็นการเพิ่มเติมในเรื่องของอิบาดะในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยปฏิบัติยกตัวอย่างครั้งหนึ่งเนี่ยตะบีอีนท่านหนึ่งก็คือท่านซะอีดอิบนุมุซัยยิบรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้เห็นชายผู้หนึ่งละหมาดหลังจากการละหมาดซุบฮีหรือในบางการรายงานบอกว่าละหมาดก่อนการละหมาดซุบฮีมากกว่า2รอกะห์ถามว่าการละหมาดดีไหมดีไหมครับมีใครบ้างบอกละหมาดไม่ดีละหมาดมีทั้งเรื่องของกุรอานละหมาดมีเรื่องของซิกรุลลอฮ์มีเรื่องของการปฏิบัติท่านซะอีดอิบนุมุซัยยิบเห็นชายผู้หนึ่งกำลังละหมาดก่อนละหมาดซุบฮีมากกว่า2รอกะห์ท่านก็ไปเตือนท่านก็ไปเตือนว่าอย่าละหมาดชายผู้นี้ก็ถามยาอบาอับดุลลาห์โอ้อบูอับดุลลาห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษฉันด้วยกับการที่ฉันละหมาดกันนั้นหรือละหมาดมันดีอัลเลาะห์จะลงโทษฉันด้วยกับการที่ฉันละหมาดกันนั้นหรือซีดบอกนะครับว่าท่านซีดบอกว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ลงโทษท่านด้วยกับการที่ท่านละหมาดแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษท่านด้วยกับการที่ท่านปฏิบัติตรงข้ามกับซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือพูดง่ายๆว่าบิดอะห์แต่เขาใช้ศัพท์สวยนะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษท่านด้วยกับการที่ท่านกระทำบิคีลาฟิสซุนนะห์ด้วยกับสิ่งที่มันตรงข้ามกับแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางทีเราก็ควรที่จะใช้คำพูดนี้บ้างเช่นเดียวกันเวลาที่เราเห็นพี่น้องของเราทำในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมเนี่ยถ้าเราไปบอกสมมติเราทำผิดมีคนบอกเนี่ยแกกำลังทำบิดอะห์โมโหไหมโมโหคือบางครั้งรู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเขาเตือนแล้วมันผิดแต่ด้วยกับสิ่งที่มันอยู่ในความรู้สึกหรืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันก็รู้สึกไม่พอใจแต่ถ้าเราบอกว่ารู้ไหมสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันไม่มีในซุนนะของท่านนบีเหมือนกันไหมความหมายเหมือนกันแต่ถามว่าไม่ใช่หมายความว่าพูดคำว่าบิดอะห์ไม่ได้ไม่ใช่นะครับคำว่าบิดอะห์เราพูดได้นะครับเพราะเป็นศัพท์ที่ท่านนบีใช้เราสามารถใช้คำว่าบิดอะห์ไ
แต่บางครั้งเนี่ยในการพูดคุยกับผู้คนเนี่ยการเลือกที่จะใช้คำในการสนทนาเนี่ยมันก็มีผลรู้ไหมสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันไม่มีในแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือสิ่งที่ท่านทำเหมือนที่ท่านซะอีดกล่าวนะครับว่าเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังแล้วเป็นไงเราก็อาจจะถามเอ๊ะมันแล้วซุนนะห์ของท่านนบีเป็นแบบไหนเห็นไหมครับเวลาเราพูดเนี่ยคนถ้าเขาพร้อมที่จะยอมรับเขาบอกว่าอ้าวถ้าตรงนี้ไม่ใช่ซุนนะห์แล้วซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยคืออะไรแล้วซุนนะห์ของท่านนบีในการปฏิบัติตรงนี้เนี่ยเป็นแบบไหนเป็นไงทำให้เราได้รับหัวใจของคนที่เรากำลังไปตักเตือนเขาบอกว่าคำพูดถ้ามันออกจากใจด้วยกับคำพูดที่มันมีฮิกมะห์เนี่ยมันก็จะเข้าสู่หัวใจนะครับท่านอิหม่ามอิบนุฮัยัตอันอัสกอลานีเราะฮิมะฮุลลอฮ์ได้ให้คำอธิบายของคำว่าบิดอะห์เอาไว้นะครับในหนังสือของท่านก็คือหนังสือฟาทุนบารีนะครับท่านกล่าวนะครับว่าอันบิดอะตุสิ่งที่เป็นอุตริกรรมนั้นอัสลูฮานะครับพื้นฐานของมันก็คือมาอุฮดิซะอะลากอยรีมีซาลินซาบิกินก็คือสิ่งที่ถูกสร้างหรือสิ่งที่ถูกประดิษฐ์ให้มีขึ้นโดยที่ไม่มีแบบอย่างมาก่อนแล้วท่านก็กล่าวต่อไปนะครับว่าฟันบิดอะตุฟีอุรฟิชชัรบิดอะห์เราบอกแล้วมันมี2ลักษณะแต่สิ่งที่เราจะพูดก็คือในเรื่องของบิดอะห์ในเรื่องของศาสนาฟันบิดอะตุฟีอุรฟิชชัรอุตริกรรมในความเข้าใจตามหลักนิติศาสตร์นั้นมัสมูมะตุนเป็นสิ่งที่ถูกตำหนิทั้งหมดบิคิลาฟิลุกกอติซึ่งจะตรงข้ามกับสิ่งที่เป็นความหมายทางภาษาฟะอินนะกุลละชัยอินอุฮดิซะอะลากอยรีมิซาลินซาบิกินยุซัมมาบิดอะตันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกประดิษฐ์ถูกสร้างขึ้นโดยที่ไม่มีรูปแบบเรียกว่าเป็นบิดอะทั้งหมดนะครับสวาอุนกานะมะห์มูดันเอามัซมูมาไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเป็นในเรื่องของศาสนาเป็นสิ่งที่เลวทั้งหมดบางคนก็บอกว่าเอ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ากำลังค้านคำพูดของท่านอิหม่ามอัชชาฟีเพราะท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้นะครับว่าบิดอะห์มันมีทั้งบิดอะห์ฮาสนะห์แล้วก็บิดอะห์ไซยิอะห์เคยได้ยินไหมเวลาที่เราไปเตือนบอกไอ้สิ่งที่ท่านทำเนี่ยไม่มีในซุนนะห์เป็นบิดอะห์นะแกเป็นใครมารู้ดีกว่าอิหม่ามชาฟีได้ไงอิหม่ามชาฟีบอกว่าบิดอะห์มีทั้งบิดอะห์ฮาสนะห์บิดอะห์ไซยิอะห์มีทั้งบิดอะห์ที่ดีแล้วก็บิดอะห์ที่เลวเอาเรามาดูท่านอิหม่ามชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้นะครับว่าอันบิดอะตุบิดอะตานีอุตริกรรมนั้นมี2รูปแบบบิดอะตุนมะห์มูดะตุนคือบิดอะห์ที่ดีวะบิดอะตุนมัซมูมะตุนและบิดอะห์ที่เลวฟะมาวะฟะกัสซุนนะตะฟะฮุวะมะห์มูดุนสิ่งใดก็ตามอุตริกรรมใดก็ตามที่มันสอดคล้องกับซุนนะห์นั่นคือสิ่งที่ดีวะมาคอละฟะซุนนะตะฟะฮุวะมัซมูมุนและอุตริใดก็ตามที่มันตรงข้ามกับซุนนะห์นั่นก็คือสิ่งที่เลวเมื่อกี้เราเรียนแล้วว่าคำว่าซุนนะคืออะไรคือสิ่งที่เป็นคำพูดสิ่งที่เป็นการกระทำสิ่งที่เป็นการยอมรับหรือรูปลักษณะมารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเรียกว่าเป็นซุนนะมีไหมสิ่งที่ถูกกระทำเกินเลยจากซุนนะของท่านนบีที่เราบรรดาซะลัฟมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมีไหมครับมีไหมไม่มียกตัวอย่างเลยบิดอะห์คือสิ่งที่เลวท่านอิหม่ามชาฟีกล่าวว่าสิ่งใดก็ตามที่มันสอดคล้องกับซุนนะห์นั่นคือสิ่งเป็นบิดอะห์ที่ดีเวลาที่เราจะอธิบายความหมายเนี่ยเราจะต้องเอาคำพูดของนักวิชาการด้วยนักวิชาการในสังกัดของท่านอิหม่ามชาฟีอธิบายคำพูดของท่านอิหม่ามชาฟีเอาไว้นะครับว่านักวิชาการที่ว่านี้ก็คือท่านอิบนุฮัยยัตอัลไฮตามี
เป็นอุลามะห์ใหญ่เป็นผู้รู้คนสำคัญของมัซฮับชาฟิอีเนี่ยท่านกล่าวไว้นะครับว่าฟะอินนัลบิดอะตชัรอียะตดอลาลาตุนทุกอุตริกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของศาสนาทุกอุตริกรรมทุกความคิดทุกการกระทำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของศาสนานั้นดอลาลาตุนเป็นความหลงผิดทั้งหมดใครพูดไม่ใช่อาจารย์บิบุลอพูดนะอิหม่ามอิบนุฮัยยัรซึ่งเป็นนักวิชาการในสังกัดของมัซฮับอัชชาฟีอธิบายคำกล่าวของอิหม่ามชาฟีไว้นะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุตริกรรมในเรื่องของศาสนาหลงทางทั้งหมดกามากอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมันกอซะมะฮาส่วนการแบ่งมีนันอุลามะการแบ่งประเภทของบิดอะห์เป็นบิดอะห์ที่ดีเป็นบิดอะห์ที่ไม่ดีเป็นบิดอะห์ที่เป็นวาญิบเป็นบิดอะห์ที่เป็นมูบะห์เป็นบิดอะห์ที่เป็นซุนนะห์เขาแบ่งกันเยอะแยะมากมายเลยท่านอิหม่ามอิบนุฮัยยัรบอกว่าส่วนการแบ่งของบรรดาผู้รู้อิลาฮัสซานินว่าเป็นบิดอะห์ที่ดีวะกอยรีฮัสซานินหรือเป็นบิดอะห์ที่เลวฟะอินนะมากอซซะมัลบิดอะตอัลลุกอวียะเป็นการแบ่งในรูปแบบของภาษาที่แบ่งเป็นบิดอะห์ที่ดีหรือเลวมันเรื่องของภาษาเป็นเรื่องของทางโลกแต่ในทางศาสนามันไม่มีสิ่งไหนที่เป็นบิดอะห์ที่ดีเลยวะมันกอลากุลบิดอะตินดอลาลาตันฟะมานะฮูบิดอะตุอัชชะรอียะตุเพราะนั้นบิดอะห์ที่เลวก็คือบิดอะห์ในเรื่องราวของศาสนาทั้งหมดทำไมเขาอธิบายแบบนั้นเพราะท่านอิหม่ามอัชชาฟีเนี่ยเป็นคนที่พูดเองท่านกล่าวไว้นะครับว่าลาฮุจญะตฟีกอลิอะฮาดินจะไม่มีคำพูดของบุคคลใดท่านอิหม่ามชัยกล่าวนะครับว่าจะไม่มีคำพูดของบุคคลใดดูนะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอื่นจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะเป็นหลักฐานเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคำพูดของบุคคลหลังจากท่านนบีแม้ว่าจะเป็นซอฮาบะห์ก็ตามเอามาเป็นหลักฐานเรื่องของศาสนาไม่ได้สิ่งที่เป็นซุนนะห์ก็คือการกระทำของท่านนบีคำพูดของท่านนบีเท่านั้นหลังจากที่ท่านนบีวะฟาตเสียชีวิตไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นหรือประดิษฐ์ขึ้นหลังจากนั้นเราไม่เรียกเป็นซุนนะห์แต่เราเรียกเป็นบิดอะห์ทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นการกระทำของซอฮาบะห์ก็ตามเพราะมันเกิดจากการวินิจฉัยนะครับคำพูดของบุคคลใดที่นอกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่ถือว่าเป็นข้อชี้ขาดของศาสนาวะอิงกาซูรูแม้ว่าคำพูดหรือการปฏิบัติในสิ่งนั้นจะมีผู้ที่ปฏิบัติอย่างมากมายแค่ไหนก็ตามในช่วงที่ผ่านมาเป็นไงมีการโพสต์เอาภาพที่ประเทศนี้เขากำลังจัดงานเมาลิดมีคนมาร่วมเป็นหมื่นเป็นแสนท่านอิหม่ามชัยเบื่อว่าไงวะอิงกะซูรูแม้ว่าจะมีคนปฏิบัติอย่างมากมายก็ไม่ได้เป็นข้อชี้ขาดของศาสนาก็ไม่ได้ทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นซุนนะห์ขึ้นมาได้วะลากิยาสเพราะในเรื่องของศาสนาจะไม่มีการกิยาสจะไม่มีการเทียบเคียงว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะนั้นถ้าท่านนบีปฏิบัติแล้วท่านนบีละทิ้งเราก็นำมาปฏิบัติได้เพราะเป็นสิ่งที่ดีไม่ได้ไม่มีการกิยาสในเรื่องของบทบัญญัติของศาสนาวะลาชัยอะและจะไม่มีอื่นใดอิลลาตออาตุลลอฮ์เว้นแต่การเชื่อฟังต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะรอซูลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิตตัสลีมินละฮูนอกจากการเชื่อฟังนะครับต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการเชื่อฟังต่อรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยดุษฎีนั่นเองท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรเราะฮิมะฮุลลอฮ์จึงได้กล่าวไว้นะครับว่าวะบาบุนกุรบาตและในเรื่องของกุรบาหรือสิ่งที่จะได้รับผลบุญจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยุคตัสรุฟีฮิอัลันนุซูสจะต้องถูกจำกัดด้วยกับสิ่งที่ปรากฏหลักฐานจำไว้เลยนะครับสิ่งที่เราจะเรียกเป็นซุนนะ
เราจะต้องรู้ว่ามีหลักฐานจากฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ยืนยันในเรื่องนั้นที่ยืนยันในเรื่องนั้นไม่ได้หมายความว่าเวลาที่เราต้องการที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยก็เอาฮะดีษอามหรือหลักฐานอามอย่างเช่นอยากที่จะนั่งล้อมวงกันเพื่อที่จะอ่านกุรอานอุทิศผลบุญให้คนตายก็หลักฐานทั่วๆไปบอกว่าที่ใดก็ตามที่มีการนั่งล้อมวงกันและมีการอ่านกุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมาลาอิกะห์ลงมาให้เกิดความสงบอะไรหลักฐานเนี่ยเป็นหลักฐานทั่วๆไปในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานในเรื่องการศึกษาการเรียนกุรอานก็เอาหลักฐานนี้มาบอกว่านี่ไงเรามานั่งล้อมวงกันมานั่งอ่านอัลกุรอานมานั่งซิกรุลลอฮ์และสามารถที่จะอุทิศผลบุญให้กับผู้ตายได้มีไหมหลักฐานตรงๆในเรื่องนี้ไม่มีเพราะนั้นเวลาที่เราต้องการที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นศาสนาหนึ่งศาสนากิจหนึ่งศาสนากิจใดซุนนะหนึ่งซุนนะใดจะต้องมีหลักฐานครับผมครับครับฝากขอดุอาให้กับคนไทยครับผมท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวะบาบุนกุรอบาตดังนั้นในเรื่องของความใกล้ชิดในเรื่องของสิ่งที่จะทำให้รับผลบุญเพราะเราบอกแล้วว่าเวลาที่เราปฏิบัติตามซุนนะโดยได้รับผลบุญ2อย่างเรื่องของการได้รับผลบุญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยุกตาซอรุจะต้องถูกจำกัดฟีฮีอัลันนุซูสจากหลักฐานที่ชี้เฉพาะในเรื่องนั้นวะลายุตัสรอฟฟีฮีนะครับจะไปแปรเปลี่ยนตามการอนุมบีอันวาอินอักยีซาติด้วยกับการอนุมานด้วยกับการกิยาด้วยกับการเปรียบเทียบไม่ได้เรื่องของศาสนาจะเอาความคิดของเราไปคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรกระทำไม่ได้เพราะคำปฏิญาณของเราคืออะไรอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลามัตบูอันบิฮักกินไม่มีผู้ที่ควรแก่การปฏิบัติตามที่แท้จริงนอกจากใครนอกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นเราจะมาคิดในเรื่องของศาสนาคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำได้ไหมไม่ได้จริงๆเนี่ยเราเป็นมุสลิมเราเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับการปฏิบัติตัวของเราในเรื่องของศาสนาพี่น้องว่าง่ายหรือยากง่ายอันใดก็ตามที่ท่านนบีทำเราก็ทำตามแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่ท่านนบีสอนหรือบอกให้กระทำเราไม่ทำแต่เราพยายามที่จะคิดพยายามที่จะทำในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้บอกไม่ได้สอนสิ่งที่ท่านนบีสอนแล้วก็บอกให้ปฏิบัติทำให้มันครบถ้วนก่อนถามว่าเวลาเราต้องอยากจะทำบุญให้คนตายเนี่ยเคยสอนเขาไหมก่อนที่เขาจะตายเนี่ยให้ละหมาดให้ครบ5เวลาให้ละหมาดซุนนะห์ก่อนและหลังให้บริจาคเคยสอนไหมไม่เคยสอนไปดูนะครับในสังคมที่มีเรื่องราวของอุตริกรรมเนี่ยจะไม่สอนกันเรื่องนี้จะไม่ให้ความสนใจในเรื่องของซุนนะห์ท่านนบีเดือนมุฮัรรอมส่งเสริมไม่อะไรถือศีลอดก็ไม่ถือวันอาชูรอให้ถือศีลอดก็ไม่ถือแต่จะกวนขนมใช่ไหมเวลาที่สิ่งที่เป็นซุนนะห์เนี่ยไม่ค่อยอยากที่จะทำแต่อยากที่จะคิดเพราะมีคนมาบอกให้ทำซุนนะห์ไอ้พวกนี้ทำเป็นจังก่อนนอนน่ะเคยไหมที่จะอ่านดูอาเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไม่เคยก่อนนอนถ้ากลัวไม่ตื่นมาในยามค่ำคืนเคยไหมที่จะละหมาดหนึ่งรอกาตละหมาดสุนัตอะไรนะวิตรเคยไหมไม่เคยก่อนและหลังจากละหมาดฟัรดูเคยไหมที่จะละหมาดสุนัตพี่น้องเชื่อไหมผมเคยละหมาดในหลายมัสยิดพออาซานจบนั่งกันข้างนอกนั่งทำอะไรกินน้ำชาสูบบุหรี่แล้วก็พูดถึงเรื่องของคนนั้นพูดถึงเรื่องคนนี้บุญหรือบาปบาปแต่ทำไมไม่เข้าไปละหมาดในมัสยิดเข้าไปในมัสยิดมีอะไรบ้างในตุนมัสยิดสุนัตอาบน้ำละหมาด
ละหมาดก่อนและหลังจากละหมาดฟัรดูนั่งอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ผลบุญทั้งหมดเลยแต่ไม่ทำแต่พอถึงเวลาปั๊บเวลามีใครตายอุ้ยจะรีบยกไปไหนอ่านดุอาอ่านกุรอานให้เขาก่อนทำไมล่ะตอนเป็นๆทำไมไม่อ่านทำไมล่ะตอนมีชีวิตไม่บริจาคพอตายก็เขาจะมีเงินเขาเรียกอะไรนะกองทุนผ้าขาวเป็นกองทุนที่ดีมากพี่น้องเชื่อรู้ไหมเพราะอะไรเพราะเป็นการช่วยเหลือลูกหลานของคนที่เสียชีวิตแต่นำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์พอกองทุนผ้าขาวปั๊บทำไรเอามาทำบุญเอามาจ่ายบริจาคบริจาคให้ใครให้คนที่มาอ่านอัลกุรอานคนที่มากินบุญคือแล้วที่เป็นเด็กกำพร้าล่ะใครจะดูแลเขาเนี่ยคือถ้าเราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสังคมของเราก็จะน่าอยู่ขึ้นนะครับเพราะนั้นในเรื่องของผลบุญเนี่ยท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรจึงกล่าวนะครับว่าจะต้องถูกจำกัดเอาไว้เฉพาะเรื่องราวที่มีตัวบทเท่านั้นจะไม่สามารถใช้สติปัญญาของเรามาคิดในเรื่องหนึ่งเรื่องใดของศาสนาได้นักวิชาการท่านหนึ่งได้กล่าวนะครับว่ากานะอะห์มัดวะกอยรูฮูมินฟุกอฮาอิอะห์ลิลหะดีษท่านอิหม่ามอะห์มัดและบุคคลอื่นจากบรรดาผู้รู้ผู้สันทัดในเรื่องราวของศาสตร์หะดีษเนี่ยได้กล่าวว่าอินนัลอัสลาฟิลอิบาดาติสิ่งที่เป็นพื้นฐานในเรื่องของการปฏิบัติอิบาดานั้นอัตเตากีฟุก็คือในเรื่องของการระงับสิ่งที่เป็นพื้นฐานในเรื่องของการปฏิบัติอิบาดานั้นก็คือในเรื่องของการระงับหมายความไงฟาลาตุชรออุมินฮาอิลลามาชรออาฮุลลอฮ์คือจะไม่มีการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดาใดเว้นแต่สิ่งนั้นจะต้องมีการถูกกำหนดรูปแบบจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของอิบาดาทุกสิ่งทุกอย่างถูกระงับทำไม่ได้เหมือนตัวอย่างที่ผมบอกซอบะขึ้นมาจากรูกัวกล่าวฮัมดันกะซีรอนตอยิบันมุบารักันฟิดีไหมดีพอนบีถามซอบะเงียบเลยกลัวเพราะซอบะเข้าใจในประเด็นนี้ว่าเรื่องของอิบาดะห์เป็นเรื่องที่จะต้องระงับเว้นแต่สิ่งที่ถูกบัญญัติเอาไว้วะอิลลาเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราไปคิดหรือเราเอาสิ่งที่เป็นบิดอะห์เข้ามาในการปฏิบัติอิบาดะห์ของเราเนี่ยก็จะเข้าสู่คำกล่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่กล่าวไว้นะครับว่าอัมละฮุมชุรอกาอุชะรออูละฮุมมินัดดีนิมาลัมยะซันบิฮิลลาหรือพวกเขาเหล่านั้นมีสิทธิในการที่จะกำหนดในเรื่องของศาสนาในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อนุมัติเพราะนั้นผลร้ายของบิดอะห์1คืออะไรกำลังปฏิเสธในกะลิมะห์ชะฮาดะห์ของเราประการที่2กำลังเอาตัวของเราไปเทียบเคียงกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของบทบัญญัติของศาสนาเพราะบทบัญญัติของศาสนาแม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าต้องทำแบบนั้นต้องทำแบบนี้เว้นแต่สิ่งที่ได้รับวะฮีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้แต่ท่านนบีจะไม่สามารถนะครับที่จะกำหนดอุมมะประชาชาติของท่านได้เว้นแต่สิ่งนั้นจะต้องได้รับวะฮีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลอาดาตุส่วนในเรื่องของอาดาตนะครับหรือสิ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของมนุษย์เนี่ยอัลอัสลูฟีฮาอัลอัฟวูหลักพื้นฐานของมันก็คือการอนุโลมหลักพื้นฐานของการในสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องของอิบาดะห์เรื่องของการซื้อขายเรื่องของการกินเรื่องของการดื่มเรื่องของการสวมใส่เสื้อผ้าหลักพื้นฐานคือการอนุโลมอนุโลมคืออะไรคือการอนุญาตวะลายุซรุมินฮาอิลลามาฮัรรอมะฮุลลอฮ์จะไม่ถูกห้าม
เว้นแต่สิ่งที่ถูกห้ามจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นเราสามารถที่จะสวมใส่เสื้อผ้าเราสามารถที่จะกินเราสามารถที่จะดื่มเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราบนชั้นฟ้าและก็ในแผ่นดินนี้ได้ทุกอย่างเว้นแต่สิ่งที่พระองค์ทรงห้ามอย่างเช่นห้ามอะไรห้ามดื่มเหล้าสวมใส่เสื้อผ้าก็ต้องปกปิดเอาเหรอถ้าเปิดเอาเหรอแสดงว่ากำลังทำในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามห้ามใช้สารเสพติดห้ามค้าขายในเรื่องราวของดอกเบี้ยแต่การค้าขายในเรื่องอื่นได้ไหมได้เพราะนั้นนี่คือหลักพื้นฐานนะครับว่าในเรื่องของอิบาดะห์ศาสนาไม่ให้ใช้ความคิดในเรื่องของมุอามะลาตในเรื่องของอาดะศาสนาอนุญาตเว้นแต่สิ่งที่ศาสนาห้ามเอาไว้ท่านอิหม่ามอัชชาติบีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวถึงความหมายของบิดอะห์เอาไว้นะครับว่าตอรีกอตุนฟิดดีนเห็นไหมท่านแยกระหว่างศาสนาเรื่องของศาสนากับเรื่องทางโลกบิดอะห์คือแนวทางในศาสนาตอรีกอตุฟิดดีนมุคตอรออาตุนที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นแนวทางรูปแบบการปฏิบัติในเรื่องของศาสนาที่ได้ถูกปฏิบัติที่ได้ถูกคิดขึ้นตูดอฮีอัชชะรีอะห์ซึ่งการคิดเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่ใกล้เคียงกับบทบัญญัติเราสังเกตนะสิ่งที่เป็นบิดอะห์เนี่ยมันใกล้เคียงบทบัญญัติเรื่องของการอ่านกุรอานเรื่องของการละหมาดมีด้วยเหรอละหมาดที่เป็นบิดอะห์มีในนิฟุชาบานเขามีละหมาดอะไรละหมาดอันฟิยะมีการละหมาดหลังละหมาดอิชาแล้วก็ระหว่างการละหมาดก็จะมีการขอดุอาอ่านยาซีนแล้วขอดุอาต้นแรกให้อายุยืนอ่านยาซีนขอดุอาต้นแรกให้พ้นบาลาอ่านยาซีนขอดุอาให้อะไรนะมีริสกีที่กว้างขวางสิ่งต่างเหล่านี้การละหมาดเหล่านี้ถือว่าเป็นการละหมาดที่เป็นบิดอะห์แล้วการละหมาดรูปแบบเหมือนการละหมาดที่เราละหมาดไหมเหมือนกันเลยเพราะนั้นเรื่องของบิดอะห์เนี่ยบางทีเนี่ยนะครับมันใกล้เคียงมันคล้ายๆกับการรูปแบบของการปฏิบัติอิบาดะห์ที่เราปฏิบัติแต่ถ้าเรายึดหลักให้มั่นเอาไว้ว่าถ้าเป็นซุนนะก็คือสิ่งนั้นจะต้องมีรูปแบบสิ่งนั้นจะต้องมีหลักฐานยืนยันการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนวทางในศาสนาที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นที่มันคล้ายคลึงกับบทบัญญัติยุคซอดูบิสซูลูกิอะลัยฮามีจุดประสงค์มีเป้าหมายเพื่อที่จะมุบาลักอัลมุบาลักตุฟิตตะอับบูดิลลาเพื่อที่จะมุบาลักที่จะเกินเลยสังเกตนะครับว่าในอดีตเนี่ยบิดอะห์ในอดีตคืออะไรคือพยายามที่จะคิดในเรื่องของอิบาดะห์โดยที่คิดว่าสิ่งที่ท่านนบีทำเนี่ยยังน้อยไปพูดง่ายยังน้อยไปคิดอยากจะทำให้มันมากกว่านั้นนี่เรียกเป็นบิดอะห์แต่ปัจจุบันเป็นไงสิ่งที่ท่านนบีทำเนี่ยมันเยอะไปบิดอะห์อีกแบบนึงเหมือนกันปัจจุบันบิดอะห์อีกแบบนึงสิ่งที่ท่านนบีทำเนี่ยมันน้อยไปไอ้สิ่งที่ท่านนบีทำเนี่ยมันมากไปเพราะนั้นฉันไม่ทำละหมาดสุนัตก่อนหลังละหมาดตะฮัจญุดถือวันจันทร์วันพฤหัสฉันไม่ทำหรอกนบีทำเยอะไปฉันทำพอตายก็ทำบุญให้คนตายอ่านดุอาแค่นี้แหละพอแล้วนะครับเรามาดูนะครับในเรื่องของบิดอะห์เนี่ยด้วยกับเวลาที่จำกัดนะครับท่านอิมามมาลิกผลร้ายของบิดอะห์ท่านอิมามมาลิกอิบนุอานัสรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่ามานิบตะดาอฟินอิสลามีใครก็ตามที่คิดนะครับหรือประดิษฐ์ในเรื่องของอิสลามบิดอะตันยะรอฮาฮัสนะตันที่มองว่าเป็นสิ่งที่ดีคือคนที่ทำบิดอะห์เนี่ยไม่มีใครมองหรอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเขามองว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเวลาที่เราไปพูดเขาก็จะบอกนะครับว่าทำไมล่ะอ่านกุรอานมันไม่ดีเหรอซิรุลลอฮ์มันไม่ดีเหรอบริจาคมันไม่ดีเหรอคือดีหมดเลยท่านอิหม่ามมาลิกบอกว่าใครก็ตาม
ที่ประดิษฐ์ในเรื่องราวของอิสลามโดยที่เขามองว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีฟะกอซซาอามะเท่ากับเขากำลังกล่าวหาฟะกอซซาอามะอันนะมุฮัมมัดันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอนะริซาละเท่ากับเขากำลังกล่าวหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าหมกมิดในเรื่องราวของบทบัญญัติใครก็ตามที่ทำในสิ่งที่เป็นบิดอะห์และมองว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีเขาจะบอกบิดอะห์ฮาซะนะห์ทำไมจะทำไม่ได้เวลาบอกบิดอะห์ก็บิดอะห์ฮาซะนะห์ทำได้เขากำลังกล่าวหาท่านนบีว่าท่านนบีเนี่ยข้อนรีซาละปกปิดหมกมิดในเรื่องราวของบทบัญญัติของศาสนาลิอันนัลลอฮะตะอาลายะกูลทั้งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้นะครับว่าอันยะอ์มะอักมัลตุละกุมดีนะกุมในวันที่ท่านนบีประกอบพิธีฮัจญ์ในวันที่ท่านนบีวุกูฟที่ทุ่งอารอฟะห์ในวันที่ท่านนบีนะครับยืนเพื่อที่จะคุตบะห์ให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้รับทราบอายะห์กุรอานอายะห์นี้ได้ถูกประทานลงมาอันยะอ์มะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวันนี้เราได้ให้ศาสนาสมบูรณ์แล้ววะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะติวันนี้เราได้ทำให้ความเมตตาของเรานั้นเติมเต็มแก่พวกเจ้าแล้ววะรอดีตุละกุมุลอิสลามะดีนะและเราได้พึงพอใจที่จะให้ศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาของพวกเจ้าท่านอิมามมาลิกบอกว่าฟะมาลัมยะกุนยะอ์มะอิซินดีนะเพราะนั้นสิ่งใดก็ตามแต่ที่ไม่ได้ปรากฏรูปแบบการปฏิบัติในวันนั้นเนี่ยไม่มีรูปแบบจากท่านนบีในวันนั้นไม่มีการยอมรับจากท่านนบีในวันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องของศาสนาฟะลายะกูนูยะอ์มะดีนะเพราะนั้นถ้าเรามาคิดปฏิบัติกันในวันนี้แล้วเราจะบอกว่าสิ่งที่เราทำเป็นเรื่องศาสนามันไม่ใช่เพราะถ้าเป็นเรื่องของศาสนามันก็จะต้องมีก่อนที่อายะห์กุรอานจะถูกประทานมาในวันนั้นเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไงครับอันยะอ์มะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวันนี้เราได้ศาสนาสมบูรณ์คำว่าสมบูรณ์คืออะไรไม่เพิ่มไม่ลดนั่นคือสมบูรณ์แล้วนะครับอีกนิดนึงนะครับเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับท่านอิหม่ามมาลิกนะครับเราะฮิมะฮุลลอฮ์ได้มีชายคนหนึ่งได้มาหาท่านอิหม่ามมาลิกและกล่าวถามกับท่านอิหม่ามมาลิกนะครับว่ายาอิหม่ามโอ้ท่านอิหม่ามมาลิกเอ๋ยไอนาอะห์รอมฉันจะครองอิหรอมที่ไหนชายคนนี้ถามท่านอิหม่ามมาลิกที่ไหนที่เมืองมะดีนะห์เวลาที่เราไปทำอุมเราะห์หรือไปเราไปทำฮัจญ์เนี่ยเราครองอิหรอมที่ไหนนะที่ไหนนะครับซุนฮูไลฟะนะครับที่มัสยิดซุนฮูไลฟะซึ่งห่างจากเมืองมะดีนะห์ประมาณ10กิโลท่านอิหม่ามมาลิกก็กล่าวกับชายผู้นี้นะครับว่าท่านก็ให้ครองอิหรอมในสถานที่ดูคำตอบนะชายผู้นี้ถามอิหม่ามมาลิกว่าฉันจะครองอิหรอมที่ไหนอิหม่ามมาลิกบอกว่าก็ให้ครองอิหรอมในสถานที่ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครองอิหรอมก็คือที่ซุนฮูไลฟะชายผู้นี้บอกกล่าวถามตอบท่านอิหม่ามมาลิกนะครับว่าถ้าฉันจะครองอิหรอมก่อนได้ไหมฉันจะครองอิหรอมก่อนได้ไหมก็ละลาทัฟันท่านอิหม่ามมาลิกบอกว่าไม่ได้อย่าทำเช่นนั้นฟะอินนีอะคอฟุอะลัยกันฟิตนะห์เพราะฉันกลัวว่าฟิตนะห์จะเกิดขึ้นกับตัวของท่านชายผู้นี้บอกว่าฉันจะครองอิหรอมที่มัสยิดนบีได้ไหมครองอิหรอมในที่ที่มีความประเสริฐการละหมาดที่มัสยิดนบีได้รับผลบุญเท่าไหร่1,000เท่าที่มัสยิดซุนฮูไลฟะห์ก็ได้ผลบุญ1หรือ27เท่าเป็นละหมาดจะมาแต่ถ้าละหมาดที่มัสยิดนบีทุกรอกะอะห์ได้1,000เท่าเพราะนั้นฉันอยากจะครองอิหรอมที่มัสยิดนบีแล้วละหมาดซุนนะห์เราอยากละหมาดซุนนะห์ที่นี่แล้วครองอิหรอมที่นี่พอจะได้รับผลบุญมากกว่าคิดไหมคิดเออเราเห็นด้วยไหมจริงเพราะละหมาดที่มัสยิดนบีผลบุญมากกว่าแล้วก็ครองอิหรอมใกล้ๆกับ
หลุมฝังศพของท่านนบีด้วยเป็นสถานที่ที่มีความประเสริฐมากกว่ามันก็น่าจะดีกว่าอิหม่ามมาลิกบอกว่าไม่ได้อย่าทำเพราะกลัวฟิตนะจะเกิดขึ้นชายผู้นั้นก็กล่าวนะครับว่าไอยูฟิตนะติฟีฮาซาจะเกิดฟิตนะอะไรกันโอ้ท่านอิหม่ามท่านอิหม่ามมาลิกบอกว่าวะไอยูฟิตนะจินมันจะมีฟิตนะจะมีความวุ่นวายจะมีสิ่งที่เสียหายอะไรที่มันจะยิ่งใหญ่ไปกว่าอันตารอในการที่ท่านเห็นว่าอันนาอิคติยารอกะการเลือกของท่านที่จะครองอิหรอมที่นี่เนี่ยค่อยรุ่มมันดีกว่ามินอิคติยารีรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีกว่าการเลือกสถานที่การครองอิหรอมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะถ้าการของอิหรอมที่มัสยิดอันนบวีมีความประเสริฐกว่าท่านนบีก็ควรที่จะของอิหรอมที่มัสยิดอันนบวีแต่ท่านนบีละทิ้งการของอิหรอมที่มัสยิดนบีและไปของอิหรอมที่มัสยิดซุลไฟะแสดงว่าการของอิหรอมที่นู่นมีความประเสริฐกว่าเพราะนั้นการที่ท่านคิดว่าการที่ท่านเลือกการของอิหรอมที่นี่ดีกว่าการเลือกของท่านนบีเนี่ยนั่นคือฟิตนะห์นะครับท่านก็กล่าวอายะห์กุรอานนะครับว่าฟันยะดาริลลาดีนายุคอลิฟูนอันอัมริฮีจงระวังบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งฝ่าฝืนต่อคำสั่งของท่านนบีอันตุซีบะฮุมฟิตนะตุนในการที่จะประสบกับฟิตนะห์เอายูซีบะฮุมอาซาบุนอาลิมหรือประสบกับการลงโทษอันเจ็บแสบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นวันนี้เราได้แล้วผลร้ายของฟิตนะห์หนึ่งคืออะไรปฏิเสธกะลิมะห์ชาฮาดะห์ของเราผลร้ายของบิดอะห์หนึ่งปฏิเสธกะลิมะห์ชาฮาดะห์ของเราสองกำลังตั้งตนเทียบเคียงกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์การกำหนดอิบาดะห์กำลังนำตัวของเราไปเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ว่ามีสิทธิ์ที่จะคิดในเรื่องอิบาดะห์นั้นอิบาดะห์นี้และประการที่สามนะครับจะทำให้เราได้รับฟิตนะหรือจะทำให้เราได้รับการลงโทษอันเจ็บปวดจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับด้วยกับเวลาที่จำกัดเดี๋ยวก็รอพบกับท่านอาจารย์อาดัมอีกท่านหนึ่งนะครับอินชาอัลเลาะห์ในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งหัวข้อประเด็นนี้เนี่ยจริงๆมันมีรายละเอียดมากมายแต่ผมก็นำมาสรุปให้พวกเราเข้าใจว่าหน้าที่ของเราก็คือการเรียนรู้และการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ให้ได้มากที่สุดเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นซุนนะห์สิ่งที่เป็นบิดอะห์ก็จะห่างจากตัวของเรานะครับก็คงจะฝากกับพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิอัจมาอีนเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.